สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกพาเพื่อนๆมาทำของตกแต่งบ้านนะคะในวันฮาโลวีนค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้นะก็จะเป็นโหลแล้วก็เป็นลูกโป่งข้างบนหรืออะไรก็ได้ที่มันกลมๆนะคะทุกคนแล้วก็หาไม้ขึ้นมา2อันอย่างนี้หรือบางคนจะใช้ลวดก็ได้นะคะขดออกเป็นด้านข้างๆนะหรือจะทำเป็นแขนของเขาแล้วเราก็จะใช้นะคะอันนี้คือน้ำนะทุกคนน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วก็ใช้กาวไอ้ขาวๆอะค่ะเขาเรียกอะไรกาวลาเท็กเหรอนั่นแหละใส่ลงไปเลยใส่ให้มันหมดเลยนะคะจริงๆถ้ามีแบบขวดก็ดีนะคะทุกคนแบบที่มันเป็นขวดๆอะอันนี้เราไปซื้อที่ Dollar Tree มานะคะมันมีแต่เป็นแบบอย่างนี้นะเราก็เลยเอามาลองก่อนนะคะทุกคนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเลยนะคะเอามาคนกันโอเคเริ่มเข้ากันดีละเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาจุ่มลงไปในนี้นะคะคือผ้าขาวที่เราจะเอามาทำเป็นน้องผีนะคะทุกคนจุ่มลงไปเลยเราก็บีบมันนะคะเราก็จะได้รูปทรงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เขาแห้งนะคะแล้วเราก็จะแกะออกมาเราทำหัวหน้าแก๊งไปแล้วเรามาทำลูกแก๊งกันบ้างเดี๋ยวเราก็รอให้เขาแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะออกมา24 hours later นี่นะคะที่เราทิ้งเอาไว้1คืนจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่เมืองไทยนะคะถ้ามันมีแดดนะถ้าบ้านมีแดดนะคะทุกคนแป๊บเดียวมันก็แห้งแต่พอดีว่าที่บ้านตอนนี้มันเริ่มหนาวๆแล้วนะคะเข้าแข็งอยู่แบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมแหวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสีดำๆนะคะมาติดทำเป็นลูกตานะทุกคนใหญ่ไปไหมอ่ะโอเคดูน่ากลัวแล้วดูชั่วร้ายหรือยังเราไปเอาปืนกาวยิงกันค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นกาวของเราโอ้ยดูน่ากลัวขึ้นมาแล้วว้าไปนะคะเราจะมาทำขาแม่มดกันนะคะใช้ผ้าสักการะแล้วเราก็
เอามาตีเส้นนะคะเพราะเราจะทำให้มันเป็นถุงน่องลายๆอย่างนี้ทำเหมือนถุงเท้าลายๆอย่างนี้นะคะทุกคนก็ตีไปเลยค่ะกะประมาณเอานะทุกคนนะใช้ปากกาใช้นี่นะคะเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้วนไปมันก็จะเป็นเหมือนขามันก็จะเป็นเหมือนขาแม่มดนะต่อไปเรามาทำรองเท้ากันค่ะรองเท้านี่เราก็ไปวาดแบบนะทุกคนแบบอันนี้ก็คือจินตนาการเอาได้เลยนะอันนี้นกก็จินตนาการเอาเหมือนกันก็ค่ะประมาณนี้ให้แบบว่าปลายมันงอๆหน่อยแบบพวกที่แม่มดเขาชอบใช้นะคะแล้วก็ตัดค่ะก็จะได้ออกมาแล้วเป็นยังไงทุกคนเห็นไหมก็จะได้เป็นรองเท้าแม่มดคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องให้รองเท้าปูนเนี่ยมันใหญ่กว่าขานะแต่พอดีว่านกก็ทำผิดมาแล้วนะคะตั้งแต่อันแรกเดี๋ยวก็เลยเอาไอ้ตรงที่มันนี่นะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนกก็เอามาปะตรงนี้นะคะทำเป็นรองเท้าปูนเนี่ยนกก็จะมาปะตรงนี้ทำเป็นหุ้มข้อแทนมาใช้มือตัวเองยายเราก็ได้มือมาแล้วไปคือสีชมพูแม่มดเราจะคัลเลอร์ฟูลมากมีหลากสีเหลือเกินในคนเดียวกันนั้นก็มาทำรองเท้าค่ะเว้นตรงนี้ไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาขามันใส่ลงไปนะทุกคนเห็นไหมว่ารองเท้าแม่มดนะคะมันแบนเกินไปมันดูไม่ค่อยสวยแล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะทุกคนเอาแบบของใกล้ตัวเลยทิชชู่นะคะขยำแล้วก็ยัดมันลงไปค่ะทิชชู่นะคะทุกคนยัดมันลงไปค่ะนี่เราก็จะได้รองเท้าแม่มดที่ดูมีมิติมากขึ้นแล้วนะไปเราก็จะเอาไม้คุณดูค่ะเห็นไหมแม่มดก็จะมีรองเท้าบูทที่ไม่เหมือนกันสองข้างพอประกอบกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมมีเป็นมือเขียวๆนะคะแล้วก็เป็นผม
นี่เป็นขาและอันนี้ก็คือไม้กวาดนะคะเล็กไปหน่อยไหมอ่ะป่าเดี๋ยวน้องจะพาไปประกอบข้างนอกดูนะคะอย่างพวกผมพวกถุงมืออะไรนี้เราก็ใช้ปืนกาวยิงเลยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นผีกุ๊กกูอย่างนี้นี่นะคะเป็นถ้าไม่ว่าชี้อย่างนี้ด้วยนะคะชี้ขึ้นแล้วตกลงไปในพุ่มไม้บางคนเขาก็ใส่กระถางเอาไว้นะแล้วก็เป็นขาชี้ๆขึ้นมาก็จะเป็นแม่มดชนต้นไม้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวนกนี่คืออันนี้ให้ดูไปคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวต้องไปหาอุปกรณ์อะไรมายึดให้มันดีๆก่อนนะคะทุกคนน้องผีโลก็น่ากลัวเหลือเกินวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ